วัสดีครับพี่ออกวันนี้ผมออฟรันสต็อกนะฮะก็ผมจะพามารีวิวโปรเจกต์อัปเกรดไอ้ตัวดิสเบรกหน้าให้เป็นดิสเบรกคู่ในรถตระกูลซอฟท์เทลโรไรเดอร์นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยออริจินอลแล้วมันก็เป็นซอฟท์เทลโรไรเดอร์ธรรมดาเครื่อง107เนาะมันจะให้ดิสหน้ามาแค่ดิสเดียวครับก็ตัวนี้เนี่ยรันสต็อกเราออกแบบแผงคอชุดหน้าเนาะก็ตรงรุ่นสำหรับซอฟท์เทล M8 เนี่ยแต่ว่าคันนี้พิเศษคือผมอัปเกรดให้มันเป็นดิสคู่เนาะก็นี่ก็จะเป็นดิสเบรกคู่โช๊คเนี่ยชุดฟอนเดนด้านหน้าเนี่ยผมใช้เออร์ลินนะก็เป็นเออร์ลิน FF 520521ก็หน้าตาประมาณนี้ก็เราทำแผงคอหน้าขายทั้งยวงเลยก็ลูกค้าจะสามารถใส่ดิสคู่แบบนี้ได้ใส่ปั๊มเบรกได้2ตัวพวกนี้ทุกชิ้นก็เป็นงานของรันสต็อกนะฮะแต่ว่าบางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าเอ้ยอ้าวแล้วโรไรเดอร์เนี่ยมันให้ล้อที่เป็นดิสเดียวมานะฮะก็แต่ว่าคันนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆก็ล้อก็เป็นของรันแม็กเป็นของรันสต็อกตัวนี้ก็ชื่อรันแม็กไวสโปกนะฮะก็ลองดูอ๋อโลโก้อยู่หลังนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะก็เป็นล้อฟอร์ด CNC นะฮะก็เป็นของรันสต็อกที่เราทำก็มีหลายสเปคก็ถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับอันนี้ก็แผงคอก็อย่างที่ผมบอกชุดหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของรันสต็อกก็ตัวแผงคอ CNC ตัวนี้เป็นอลูมิเนียม T66061 เนาะก็เราออกแบบซิมูเลตแล้วก็ทำเป็นสเปคเฉพาะของที่รันสต็อกเราใช้อ่ะนะก็หน้าตาประมาณนี้นี่ก็โชคเออร์ลินเนาะชุดแฮนด์ก็ตัวนี้จับกับเคาส์โมโต้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ยังเป็นตัวปกติใช้ปอกแฮนด์เอวอนมือเบรกมือคัตโมโต้อีไลท์ก็ตัวนี้ก็เป็นอีซี่คัตในตัวครับหน้าตาประมาณคันนี้ใช้หน้ากากเมมฟิสตัวนี้จริงๆเดี๋ยวปลดให้ดูเลยเป็นหน้ากากปลดเร็วเนาะอันนี้เป็นของแท้มันจะปลดง่ายใส่ง่ายครับหน้าตาประมาณนี้เผื่อใครไม่เคยเห็นนี่ก็เป็นชุดหน้ากากภายในของเมมฟิสเนาะมันก็จะประกอบด้วยขาปลดเร็วแบบนี้ฮะก็ชุดชิลชุดหน้ากากทั้งหมดเนี่ยครบเซตเลยก็นี่มีตัวยื่นไฟชิ้นหนึ่งก็ถ้าสังเกตเนาะก็แผงคอรันสต็อกเนี่ยผมออกแบบให้มันใช้กับของ OEM ได้ทุกชิ้นนะฮะก็อย่างอันเนี้ยก็ตำแหน่งไฟทุกอย่างก็ยังจะเหมือนเดิมหน้าตาแผงคอก็ประมาณนี้ต้องดูนี่ก็ชุดขาปลดเร็วของตัวหน้ากากของเมมฟิสมันก็จะให้มาครับก็คร่าวๆชุดหน้าก็อารมณ์ประมาณนี้คันนี้ข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคันนี้ทำสเตจ2กับผมเป็นลูกค้าเก่าแก่เขาทำมานานนะนี่ขี่อยู่เชียงรายนะเจอกันทักทายเขาได้ทำแก๊งเลยฮะทำรถที่รันสต็อกนะคันนี้ทำสเตจ2เครื่องทำเป็น S&S 475นะก็สมัยก่อนตัวเลือกมีไม่เยอะมีแค่465 475ก็คันนี้ใช้475กองก็น่าจะไม่ค่อยเคยเห็นอันนี้เป็น TBR เนาะหายากดีไซน์มันค่อนข้างเจ๋งนะจริงๆไอตัวฝาเนี่ยมันเปิดได้หมุนได้คือเราสามารถในกล่องอ่ะมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งคือเราสามารถทำให้มันเป็น velocity stack ได้คือหมายความว่าตัวกองอากาศดูดสดตรงผ่านปากแปรโดยที่ไม่ผ่านกล่องจริงๆมันจะมีอีกชิ้นให้แถมมาด้วยเนาะก็บางคนเวลาขี่ถนนเขาจะใช้แบบนี้พอไปขี่แข่งเขาก็ใช้เป็น velocity stack เสียบแทนเนาะตัวนี้มันหมุนได้มันน่าจะแข็งใช้บล็อกหมุนออกได้นะตัวนี้ปากก็คันนี้ก็ท่อก็เป็นบาซินี่รถแรง3ฮะก็สีประมาณนี้อันนี้รถน่าจะ2ปีมั้งก็สียังสวยอยู่อะสแตนเลสแท้อเมริกามันสีมันค่อนข้างเฉพาะท่อบ้านเราที่เขาน่าจะหาสแตนเลสสีแบบนี้ยากหน่อยทำไม่ค่อยได้นะโชคหลังอันนี้ก็เป็น HD50
505เนาะก็เป็นเออร์ลินตัวปรับพีโหลดหมุนปรับง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะฮะอันเนี้ยหน้าตาประมาณนี้ก็ข้างหลังก็นี่ก็หน้าตาล้อรันแม็กเนาะก็เป็นวัดรันแม็กไวสโปกขาเบรกเรเดียลเนาะก็รันสต็อกเนี่ยเราทำขาเบรก CNC แบบนี้รองรับรถทุกรุ่นเลยนะฮะก็ไม่ว่าลูกค้าจะมีปั๊ม100มิลหรือ108มิลเนี่ยก็ตัวเนี้ยเรามีขาทั้งสปอร์เตอร์ไดน่าทัวริงซอฟเทล M8 ก็เรามีขายครบทุกรุ่นเนาะก็ใครอยากอัปเกรดเบรกก็ทักเข้ามาหาในเพจตันสต็อกได้ฮะก็คันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็ครับก็วันนี้เท่านี้แล้วกันฮะให้ดูคร่าวๆไปขอบคุณครับ